กระเทียมอย่างที่หลายหลายคนคงพอรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์มากมายแค่ไหนและเมื่อกระเทียมมาเจอกับมะนาวที่มีประโยชน์ไม่แพ้กันจึงเกิดเป็นยาสูตรนี้ที่เขาว่ารักษาได้สารพัดโรคทาน3เดือนเห็นผลชัดเจนวิธีทำมะนาว25ลูกกระเทียมครึ่งกิโลกรัมปอกเปลือกกระเทียมผสมกับมะนาวทั้งเปลือกปั่นให้ละเอียดใช้ผ้าขาวบางกรองหรือเอากระชอนมากรองเอาแต่น้ำแล้วเก็บใส่โหลแก้วทิ้งไว้2อาทิตย์โดนไม่ต้องเข้าตู้เย็นหรือจะกินเลยก็ได้วิธีรับประทานกินวันละ1ช้อนโต๊ะเวลากินจะรู้สึกร้อนบริเวณทางเดินอาหารตรงหน้าอกแต่ไม่มีโทษแต่อย่างใดสรรพคุณของกระเทียมกับมะนาวช่วยลดไขมันในเส้นเลือดทำให้ผนังหลอดเลือดสะอาดเส้นเลือดแข็งแรงแก้โรคความดันโลหิตสูงช่วยกระตุ้นการบีบตัวของผนังกระเพาะลำไส้ป้องกันโรคท้องผูกและขับลมในกระเพาะลำไส้ป้องกันโรคติดเชื้อในทางเดินอาหารแก้โรคเบาหวานแก้โรคเก่าเริ่มกินช่วงแรกจะผายลมทั้งคืนแต่เมื่อทานนานๆไปก็เป็นปกติเองกระเทียมเหมาะมากๆกับคนธาตุลมเรียกได้ว่าเป็นอาหารประจำธาตุเลยเพราะคนธาตุลมมักมีรูปร่างโปร่งมีอ้วนผิวหนังแห้งควรรับประทานผักผลไม้ที่มีรสเผ็ดร้อนเช่นกะเพราขิงข่าตะไคร้กระชายพริกไทยโหระพากระเทียมยี่หร่าขิงชายและอื่นๆและหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด